นิยายป่าเรื่องเมืองลับแลตอนบุกเบิกแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านกิ่งไม้ลงสู่พื้นป่าทิศมีทิศสีและลุงมาต่างเตรียมเสบียงและอุปกรณ์สำหรับการเดินทางทิศมีชายหนุ่มรูปร่างกำยำใบหน้าคมเข้มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นทิศสีเพื่อนสนิทของทิศมีร่างผอมเปลี่ยวใจคอดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและลุงมาผู้เฒ่าผู้มากประสบการณ์รู้จักป่าเป็นอย่างดีทั้งสามเป็นผู้บุกเบิกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางด้วยความตั้งใจผ่านขุนเขาลำธารป่ารกทึบเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าภัยธรรมชาติและความยากลำบากมากมายแต่ด้วยความสามัคคีและความอดทนพวกเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบกับผู้คนจากเผ่าต่างๆได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแลกเปลี่ยนสินค้าแบ่งปันอาหารเกิดเป็นมิตรภาพอันดีในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบพื้นที่ที่เหมาะแก่การสร้างหมู่บ้านใหม่เป็นผืนดินกว้างขวางอุดมสมบูรณ์มีน้ำอยู่มากมายล้อมรอบด้วยภูเขาทิศมีทิศสีและลุงมาร่วมแรงร่วมใจกันเริ่มต้นสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่พวกเขาแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลนสำหรับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านเรือนและศาลาประชาคมทุกคนช่วยเหลือกันทำงานอย่างขยันขันแข็งบ้านใหม่ค่อยๆเติบโตขึ้นผู้คนจากเผ่าต่างๆต่างทยอยเข้ามาพึ่งพาอาศัยเกิดเป็นชุมชนที่อบอุ่นแบ่งปันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติทิศมีทิศสีและลุงมากลายเป็นผู้นำของหมู่บ้านใหม่โดยความยุติธรรมเมตตาและความฉลาดพวกเขาปกครองหมู่บ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขผู้คนต่างเคารพรักบ้านใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความหวังเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่บนพื้นฐานของความสามัคคีและความร่วมมือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการเดินทางของพวกเขาในเช้าวันนี้ก็เริ่มเจอกับอันตรายเสียงร้องของสัตว์ป่าดังก้องไปทั่วทิศมีทิศสีลุงมาต้องคอยระมัดระวังตัวอยู่เสมอพวกเขาต้องปีนป่ายข้ามภูเขาลุยข้ามลำธารเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายและที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเขาต้องผ่านภูเขากินคนภูเขาที่เต็มไปด้วยหมอกควันพิษผู้คนกล่าวขานกันว่าใครก็ตามที่เดินผ่านภูเขานี้จะไม่มีวันกลับออกมาอีกเลยทิศมีทิศสีลุงมาตัดสินใจตั้งค่ายพักแรมใต้เชิงเขาเวลายามเย็นเสียงนกร้องระงมไปทั่วบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าวันนี้เราโชคดีจริงๆนะทิศมีเอ่ยขึ้นพลางยิ้มได้กวางตัวใหญ่มาตัวหนึ่งคงจะยิ้มกันไปหลายวันใช่ใช่ทิศสีเห็นด้วยฝีมือการยิงของลุงมานี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆลุงมาหัวเราะอย่างภูมิใจกบป่านี้ลุงคุ้นเคยอยู่บ้างหาอาหารไม่ยากหรอกทิศมีลุกขึ้นไปก่อกองไฟทิศสีช่วยกันแล่เนื้อกวางส่วนลุงมานั่งเฝ้าระวังภัยรอบๆไม่นานนักกลิ่นหอมของเนื้อกวางย่าง ก็เริ่มโชยมาท้องของทั้งสามเริ่มร้องประสานเสียงรอคอยที่จะลิ้มลองอาหารมื้อพิเศษอร่อยจริงๆทิดมีพูดหลังจากกัดเนื้อกวางไปคำใหญ่ใช่ใช่นุ่มหอมอร่อยมากทิดสีเห็นด้วยกินกันให้เต็มอิ่มนะพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกันต่ออีกไกลลุงมาเอ่ยขึ้นทั้งสามนั่งล้อมวงกองไฟกินเนื้อกวางอย่างอร่อยใต้ผืนป่าอันกว้างใหญ่ท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือป่าทึบไร้แสงดาวทิดมีทิดสีและลุงมาก่อกองไฟผิงคลายความหนาวเย็นกลิ่นไอดินเหม็นอับโชยคละคลุ้งเสียงแมลงร้องระงมผิดปกติทิดสีนั่งตัวสั่นขนลุกชันด้วยความหวาดกลัวทำไมคืนนี้ป่ามันเงียบนักนะทิดสีเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทิดมีวางท่อนไม้ลงบนกองไฟเสียงไม้ลั่นดังเปรี้ยป่ามันก็เงียบแบบนี้ทุกคืนแหละแต่มันเงียบกว่าปกติเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองลุงมาเสริมทั้งสามคนนั่งนิ่งรู้สึกถึงบรรยากาศที่อึดอัดเสียงร้องของสัตว์ป่ายามค่ำคืนเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงลมหวีดหวิวผ่านกิ่งไม้ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมดังก้องจากพุ่มไม้ทิดสีลุกพรวดขึ้นยืนตะโกนด้วยความตกใจผีหลอกทิดมีคว้าคบไฟลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับเสียงกรีดร้องลุงมาคว้ามีดสปาร์ตาดวงตาจ้องเขม็งไปยังเงามืดอย่ากลัวพวกเราอยู่ด้วยกันทิดมีตะโกนเสียงกรีดร้องเงียบหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบงันทุกคนยืนนิ่งรอคอยข้าว่าข้าเห็นอะไรบางอย่างลุงมาเอ่ยทิดมีและทิดสีจ้องมองลุงมาด้วยความตื่นเต้นมันเป็นเงาดำใหญ่ๆคล้ายคนยืนอยู่ตรงนั้นลุงมีชี้ไปยังพุ่มไม้ทิดมีกลั้นหายใจยกคบไฟขึ้นสูงแสงไฟส่องไปยังพุ่มไม้ทันใดนั้นเฮ้ยพวกแกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เสียงตะโกนดังขึ้นจากเงามืดชายร่างสูงใหญ่โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคราบดินเขาคือกำนันป่าผู้ดูแลป่าแห่งนี้พวกแกเป็นใครมาทำอะไรในป่าของข้ากำนันป่าถามเสียงเข้มทิดมีรีบอธิบายว่าพวกเขาเป็นนักเดินทางกำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านอีกฝั่งของป่ากำนันป่าฟังอย่างตั้งใจข้าเข้าใจแล้วคืนนี้พวกแกคงต้องพักที่นี่พรุ่งนี้ข้าจะพาพวกแกไปยังหมู่บ้านเองกำนันป่ากล่าวทิดมีทิดสีและลุงมารู้สึกโล่งอกรีบก้มหัวกราบขอบคุณกำนันป่าหลังจากนั้นกำนันป่าก็ได้เดินกลับไปยังพุ่มไม้อันมืดครึมไร้ซึ่งเสียงการเดินบุกป่าฝ่าดงเข้าไปแต่อย่างใดทิ้งให้ทั้งสามคนเกิดความชงนในใจว่ากำนันป่าคือใครเขาอยู่ในป่าแห่งนี้จริงๆไหมแล้วเขาทำไมหายไปแบบไร้เสียงแบบนี้หลังจากนั้นกองไฟก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้งบรรยากาศอึดอัดผ่อนคลายลงเสียงหัวเราะของพวกเขาเริ่มดังขึ้นกลบเสียงร้องของสัตว์ป่าในยามค่ำคืนและในค่ำคืนนี้แม้จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่พวกเขาเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ทั้งสามคนพลอยหลับไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวการเดินทางไปสร้างบ้านแปลงใหม่ของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่ในค่ำคืนแรกพวกเขาก็ ก็เจอกับเรื่องราวลี้ลับในบริเวณภูเขากินคนแห่งนี้เวลาผ่านไปเมื่อเข็มนาฬิกาแต่เลข4ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นทิศมีทิศสีรุ่งมาต่างก็เอนตัวลงนอนหลับไหลใต้แสงจันทร์และเสียงป่าอันเงียบสงัดทันใดนั้นทิศมีสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงคนพูดคุยกันดังแว่วมาจากกลางป่าเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยแต่ทิศมีจำไม่ได้ว่าเป็นใครเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนมองไปดูรอบๆทิศสีและลุงมายังคงหลับไหลทิศมีตัดสินใจออกไปดูว่าเสียงนั้นมาจากไหนทิศมีเดินตามเสียงพูดคุยนั้นไปเรื่อยๆเขารู้สึกกลัวแต่ก็อยากรู้ว่าใครกันที่อยู่กลางป่าในยามวิกาลทิศมีเดินไปอย่างเงียบๆระวังไม่ให้ส่งเสียงดังเสียงพูดคุยนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นทิศมีเริ่มจำเสียงนั้นได้มันเป็นเสียงของกำนันป่านั่นเองนิยายป่าเมืองลับแลตอนตำนานหมู่บ้านลึกลับท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นทิศมีทิศสีและลุงมาต่างก็เอนตัวลงนอนหลับไหลใต้แสงจันทร์และเสียงป่าอันเงียบสงัดทันใดนั้นทิศมีสะดุ้งตื่นขึ้นเขาได้ยินเสียงคนพูดคุยกันดังแว่วมาจากกลางป่าเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยทิศมีเดินเข้าไปบริเวณเพิงผาม่านหมอกบริเวณเพิงผาทำให้ทิศมีแปลกใจเขาเดินผ่านหมอกบางๆเข้าไปตามเสียงเรียกของกำนันป่าเสียงกำนันป่าทำให้ทิศมีเข้ามาเจอกับหมู่บ้านลึกลับที่ถูกซ่อนตัวอยู่ในหุบเขากินคนแห่งนี้ร่างชายสูงดำทะมึนก็ปรากฏตัวขึ้นทิศมีเคยเจอกำนันป่ามาแล้วเขาโล่งอกที่ได้เจอกับกำนันป่าบรรยากาศโดยรอบหมู่บ้านแห่งนี้เงียบสงบไร้ซึ่งเสียงดำรงชีวิตของชาวบ้านแต่เมื่อทิศมีมองดูไปรอบๆกลับมีบ้านเรือนอยู่เต็มไปหมดเดี๋ยวข้าจะพาไปที่บ้านของข้ากำนันป่าเอ่ยขึ้นทิศมีมองซ้ายมองขวาความรู้สึกของเขาเหมือนกับโดนกักขังเอาไว้เพิงผาที่ทิศมีเดินเข้าไปได้หายไปแล้วกำนันข้าจะกลับออกไปได้ใช่ไหมทิศมีเอ่ยถามแน่นอนข้าจะไปส่งกำนันป่าตอบหมู่บ้านลึกลับหมู่บ้านแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทิศมีมองไปดูบ้านเรือนชาวบ้านแต่ยังไม่เจอใครสักคนเดินไปได้ไม่นานนักก็ถึงบ้านกำนันป่าบ้านของกำนันป่าหลังนี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้ไผ่ผสมกับไม้สักผนังบ้านสานอย่างปราณีตหลังคาทำมาจากใบจากตกแต่งด้วยไม้เลื่อยชนิดต่างๆบ้านดูเก่าแก่แต่ก็คงทนราวกับเป็นส่วนหนึ่งของป่าใหญ่บริเวณหน้าบ้านมีชานระเบียงปูด้วยไม้ไผ่เรียงเป็นแผ่นมีเปยวนผูกไว้2-3อันใต้ชายบ้านมีกระถางต้นไม้หลากสีสันวางเรียงรายบนระเบียงมีเตาไฟเล็กๆซึ่งกำลังมีควันขโมงคงจะกำลังเตรียมอาหารกันภายในบ้านกำนันป่าดูเรียบง่ายแต่ก็สะอาดเตียงนอนทำจากไม้ไผ่ปูด้วยเสื่อกกมีหมอนใบเล็กๆวางอยู่บนเตียงมุมหนึ่งของบ้านมีชั้นวางของไม้สักวางของใช้ต่างๆแสงตะเกียงเจ้าพายุวางอยู่บนโต๊ะไม้เล็กๆตรงกลางบ้านบรรยากาศภายในบ้านอบอวลไปด้วยความอบอุ่นสะท้อนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติ ในช่วงสายๆแดดอ่อนสาดส่องรอดกิ่งไม้ทิดมีชายหนุ่มผู้เรียบง่ายกำลังนั่งฟังกำนันป่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานหมู่บ้านลึกลับใต้ร่มไม้ใหญ่ริมลำธารเย็นฉ่ำกำนันป่าสูบยาอย่างเหนื่อยเฉยหมู่บ้านของเราอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอื่นต้องเดินทางเข้าป่าลึกแทบไม่มีใครเคยเข้ามาส่วนมากจะมีแต่คนเล่าขานกันว่าหมู่บ้านของเรามีสมบัติอันล้ำค่ามากมายซ่อนอยู่ใต้ดินแต่ว่าทิดมีได้เอ่ยถามแต่ว่าอะไรครับกำนันป่าตอบว่าแต่ว่าคำสาบโบราณก็ยังปกคลุมหมู่บ้านของเราใครที่กล้าเข้ามาจะต้องเผชิญกับอันตรายร้ายแรงไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกทิดมีขนลุกสู้น่ากลัวจริงๆนะครับกำนันป่าก็ได้ตอบว่าใช่แล้วหมู่บ้านของเราจึงกลายเป็นตำนานไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกแม้แต่ชาวบ้านในละแวกนี้ก็ยังหวาดกลัวไม่กล้าเข้ามาทิดมีได้เอ่ยถามแล้วทำไมกำนันถึงเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับกำนันป่าก็ได้ตอบว่าก็เพราะว่าข้าสงสัยว่าเจ้าอาจจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกผู้ที่จะสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านนี้จากคำสาปได้ทิดมีเองงุนงงผมเหรอครับกำนันทำไมผมถึงเป็นคนพิเศษกำนันป่าได้ตอบว่าข้าไม่รู้หรอกแต่ข้ามีลางสังหรณ์ว่าเจ้ามีพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่พลังที่จะช่วยให้เจ้าเอาชนะความชั่วร้ายและนำสมบัติอันล้ำค่าออกมาได้ทิดมีเองได้พูดดื้อกักๆผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับกำนันป่าก็ได้ตอบว่าข้ารู้ว่ามันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ข้าเชื่อในตัวเจ้าข้าหวังว่าเจ้าจะตัดสินใจและทำสิ่งที่ถูกต้องทิดมีนั่งคิดอยู่นานได้ครับกำนันผมจะลองดูผมจะไปที่ถ้ำนั้นและดูว่าผมจะทำอะไรได้บ้างกำนันป่าดีใจตอบทิดมีว่าดีแล้วข้าจะมอบเข็มทิศโบราณนี้ให้เจ้าเข็มทิศนี้จะนำทางเจ้าไปยังถ้ำลึกลับจงใช้มันอย่างชาญฉลาดและจงระวังตัวให้มากทิดมีกล่าวคำขอบคุณกำนันป่าหลังจากนั้นทิดมีก็ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวลากำนันป่าผมต้องไปแล้วล่ะครับผมจะต้องรีบออกเดินทางและกลับมาพร้อมกับข่าวดีกำนันป่าอวยพรให้ทิดมีโชคดีทิดมีโบกมือลากำนันหลังจากนั้นทิดมีก็หันหลังเดินกลับไปทางเพิงผาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นทิดมีก็ออกมาจากหมู่บ้านอันลึกลับทิดมีมองทิดสีลงมาซึ่งกำลังนั่งเขย่าตัวของเขาให้ฟื้นคืนมาทิดมีเจ้าเป็นอะไรไปตื่นทิดสีพูดพร้อมกับเขย่าตัวทิดมีลุงมาเองนั่งท่องบทสวดอะไรสักอย่างเพื่อช่วยทิดมีทั้งสองทำหน้าตาตื่นตกใจทิดมีลืมตาขึ้นพร้อมเรียกหากำนันป่ากำนันป่ากำนันป่าทิดสีเขย่าตัวทิดมีเจ้าเป็นอะไรไปทิดมีข้าไม่ได้เป็นอะไรทิดสีกำนันป่าไปไหนแล้วกำนันป่าที่ไหนเราอยู่กัน3 คนไม่นะเมื่อกี้ข้าอยู่ที่หมู่บ้านของกำนันป่ามีบ้านเรือนคนเป็นร้อยหลังเลยนะเมื่อกี้เองข้ายังคุยกับกำนันป่าอยู่เลยทิดมีเริ่มได้สติเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้ไปประสบพบเจอแต่ทิดสีกับลุงหมาก็ยังยืนกรานว่าทิดมีนอนหลับไม่ได้หายไปไหนทั้ง3 คนยังคงแปลกใจกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หุบเขากินคนแห่งนี้บรรยากาศช่างอึมครึมเต็มไปด้วยความเงียบสงัดราวกับว่ามีสายตาที่มองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาพวกเขาตัดสินใจ ตั้งแคมป์พักแรมที่นี่อีกหลายวันทิดมีทิดสีและลุงมารู้สึกถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามาเสียงเห่าหอนของสัตว์ป่าดังระงมไปทั่วทิดมีได้รับปากกำนันป่าว่าจะช่วยแก้คำสาปในหมู่บ้านลับแลแห่งนี้ทิดมีได้ออกมาจากหมู่บ้านแล้วทิดมีเขาต้องการพาทิดสีลุงมาเข้าไปในหมู่บ้านลับแลเพื่อแก้คำสาปทิดมีเจ้าเป็นอะไรหน้าตาวิตกกังวลทิดสีถามทิดมีข้าเองกำลังคิดว่าจะต้องพาเจ้ากับลุงมาเข้าไปในหมู่บ้านของกำนันป่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราเจ้าเองทิดสีลุงมาจะเข้าไปกับข้าไหมทิดมีเอ่ยถามเพื่อนมันจะดีเหรอทิดมีลุงมาเอ่ยขึ้นนั่นน่ะสิถ้าเกิดเข้าไปแล้วพวกเราไม่สามารถออกมาได้ล่ะจะทำยังไงทิดสีกล่าวอย่างวิตกกังวลทั้งสามคนนั่งคิดวิตกกังวลกับเรื่องราวที่พวกเขาประสบพบเจอในป่าหุบเขากินคนทิดมีเชื่ออยู่เต็มอกว่าใต้เพิงผาถ้ำแห่งนั้นคือดินแดนลับแลที่ถูกปกครองด้วยกำนันป่าส่วนทิดสีลุงมายังไม่เชื่อ 100% แต่ก็มีความกลัวที่จะเข้าไปในพื้นที่ของเมืองลับแลท่ามกลางป่าไม้ร่มครึมเต็มไปด้วยพันไม้อันหลากหลายเสียงนกร้องดังทิดมีชายหนุ่มผู้ใฝ่รู้ทิดสีเพื่อนรักของผู้กล้าหาญและลุงมาผู้มากประสบการณ์พวกเขาเองกำลังเดินทางค้นหาทางเข้าเมืองลับแลซึ่งเป็นสถานที่อันลี้ลับที่เล่าขานกันว่าเต็มไปด้วยเรื่องความมหัศจรรย์หลังจากนั้นไม่นานในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเพิงผาของถ้ำลึกลับปากถ้ำมืดสนิทอากาศเย็นเยือกทิดสีจุดไฟส่องทางพวกเขาเดินเข้าไปในถ้ำอย่างระมัดระวังเสียงน้ำหยดดังก้องผนังถ้ำบริเวณผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดโบราณที่พวกเขาไม่เข้าใจหลังจากเดินไปได้สักพักแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นพวกเขาพบทางเข้าสู่เมืองลับแลป่าไม้เขียวขจีท้องฟ้าสีครามใสบรรยากาศอันบริสุทธิ์เสียงนกร้องอย่างไพเราะอยู่ๆนั้นกำนันป่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาได้รับคำขออีกครั้งจากกำนันให้ช่วยแก้คำสาปทิดมีทิดสีลุงมาได้ออกเดินทางเข้าไปป่าลึกอีกครั้งเพื่อค้นหาที่มาของคำสาปและวิธีแก้ไขพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายโดยระหว่างทางทั้งสามคนได้พบกับสิ่งมีชีวิตแปลกๆในป่าทั้งยักษ์ใจดีทั้งลิงพูดได้และนกวิเศษสัตว์เหล่านี้ช่วยเหลือพวกเขาในการเดินทางและมอบคำใบ้ต่างๆเกี่ยวกับวิธีแก้คำสาปของหมู่บ้านลับแลในที่สุดทิดมีทิดสีและลุงมาก็เดินทางมาถึงศาลเก่าแก่กลางป่าพวกเขาพบกับกำนันป่าอีกครั้งกำนันป่าได้หายตัวมาอย่างรวดเร็วและได้อธิบายว่าหมู่บ้านนี้โดนคำสาปทำให้หมู่บ้านเงียบเชียบไม่มีเสียงผู้คนกำนันป่าบอกว่าการที่จะปลดปล่อยคำสาปนั้นก็ต้องมีผู้บริสุทธิ์ได้คืนสมบัติอันล้ำค่ากลับมาที่ศาลเท่านั้นทิดมีทิดสีลุงมาตัดสินใจเข้าไปในถ้ำใต้ศาลเพื่อค้นหาสมบัติพวกเขาต้องเผชิญกับดักอันตรายสัตว์ร้ายกาจมากมายแต่ด้วยความกล้าหาญและความฉลาดพวกเขาเองก็สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้สำเร็จเมื่อพวกเขาพบกับสมบัติอันล้ำค่าทิดมีทิดสีลุงมาก็ได้รีบนำกลับไปคืนที่ศาลกลางป่าหลังจากนั้นไม่นาน คำสาปของหมู่บ้านรับแหล่ก็ถูกปลดปล่อยหมู่บ้านของพวกเขาได้กลับมามีความสุขมีเสียงของชาวบ้านที่ดำรงชีวิตอยู่ตามปกติกำนันป่าและชาวบ้านต่างก็ดีใจออกมาขอบคุณทิศมีทิศสีและลุงมาที่ช่วยเหลือและแก้คำสาปในหมู่บ้านแห่งนี้ทิศมีทิศสีลุงมาได้กลายเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านลับแลแห่งนี้และหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขในหมู่บ้านลับแลกลางป่าใหญ่นั่นเองนิยายป่าเมืองลับแลตอนป่าลับแลนิรันดร์กาลท่ามกลางป่าทึบอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากหลายชนิดเสียงสัตว์ป่าร้องระงมดังก้องไปทั่วบรรยากาศช่างอึดอัดน่ากลัวทิศมีทิศสีและลุงมาพรานป่าผู้มากประสบการณ์กำลังมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางตามคำบอกเล่าของปู่โสมศิษย์เก่าของลุงมาที่เคยเข้าไปในเมืองลับแลดินแดนลี้ลับที่ใครได้ผ่านเข้าไปก็จะกลับออกมาไม่ได้ลุงมาแน่ใจหรือครับว่าเมืองลับแลมีจริงทิศสีเอ่ยถามด้วยความกังวลปู่โสมเคยบอกไว้ว่าท่านเคยเข้าไปในเมืองลับแลพบเจอผู้คนมากมายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่พอถึงเวลาท่านก็กลับออกมาไม่ได้อีกเลยลุงมาต่อแล้วทำไมเราถึงต้องตามหาเมืองลับแลด้วยครับทิศมีถามปู่โสมบอกไว้ว่าในเมืองลับแลมีสมบัติอันล้ำค่ามากมายที่ซ่อนอยู่รอผู้มีวาสนาไปค้นหาลุงมาตอบเวลาผ่านไปณใจกลางป่าดงดิบอันรกครึมเสียงนกร้องดังก้องป่าทิศมีพรานหนุ่มผู้ว่องไวกำลังมุ่งหน้าตามรอยเสือโคร่งที่โหดร้ายทิศมีทิศสีเพื่อนร่วมทางผู้รอบรู้เรื่องราวป่าดงและลุงมาพรานฉลาดผู้มากประสบการณ์ได้ร่วมเดินทางไปด้วยพวกเขาตามหาเมืองลับแลและไปเจอกับรอยเท้าเสือท่ามกลางแสงแดดอันสลัวที่ส่องลอดผ่านกิ่งไม้เสียงแมลงป่อเสียงนกร้องประสานกันเป็นบรรยากาศที่สวยงามและน่ากลัวทันใดนั้นเสียงคำรามดังก้องกังวานทิศมีชี้มือไปข้างหน้าเสือโคร่งขนาดใหญ่ยืนขวางทางตาของมันวาววับด้วยความโกรธเตรียมพร้อมทิศสีกระซิบทิศมีคว้าปืนแก็บลุงมาเตรียมมีดดาบบรรยากาศตึงเครียดเสือโคร่งคำรามอีกครั้งก่อนมันจะพุ่งเข้าโจมตีทิศมียิงปืนแก็บเสียงปืนดังสนั่นปังเสือโคร่งสะดุ้งแต่ไม่ได้หยุดมันพุ่งเข้าหาทิศสีลุงมาคว้ามีดดาบฟันไปที่เสือโคร่งคำรามด้วยความเจ็บปวดทิศมียิงปืนอีกครั้งเสือโคร่งล้มลงกับพื้นสิ้นใจตายรอดแล้วทิศสีถอนหายใจด้วยความโล่งอกทิศมีและลุงมาต่างก็ดีใจพวกเขาได้กำจัดเสือร้ายแล้วขณะที่พวกเขากำลังเก็บกู้สถานที่ทันใดนั้นดินใต้เท้าของพวกเขาก็สั่นสะเทือนเสียงดังกึกก้องพื้นดินแยกออกเป็นช่องโหว่ พวกเขาตกลงไปในความมืดมิดเมื่อฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็พบกับตัวเองอยู่ในดินแดนที่แปลกตาเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เรืองแสงหิ่งห้อยบินว่อนล่องไปมาเสียงนกร้องเพลงไพเราะอากาศเย็นสบายราวกับสวรรค์บนดินนี่มันที่ไหนกันทิดมีถามทิดสีสายหน้าลุงม้าคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งนี่มันเมืองลับแลลุงม้าพูดดินแดนที่ซ่อนอยู่จากโลกภายนอกผู้ที่เข้ามาที่นี่จะกลับออกไปไม่ได้ทิดมีทิดสีตกใจทันทีที่ก้าวผ่านประตูพวกเขาก็พบกับผู้คนแต่งกายด้วยชุดโบราณยิ้มแย้มแจ่มใสตอนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นทิดมีและทิดสีหลงไหลในเสน่ห์ของเมืองลับแลโดยไม่ทันระวังว่าพวกเขาตกหลุมพรางเจ้าเมืองลับแลผู้มีรูปโฉมงดงามดังเทพบุตรปรากฏตัวขึ้นเขายิ้มอย่างเจ้าเสน่ห์ชักชวนทิดมีทิดสีให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญในเมืองลับแลแต่ทว่าทิดสีมีความรู้สึกแปลกประหลาดเขาเริ่มเอกใจสังเกตเห็นความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของผู้คนทิดสีพยายามเตือนทิดมีทิดมีเองกลับหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของเจ้าเมืองลับแลปฏิเสธที่จะเชื่อคำเตือนทิดสีตัดสินใจหาทางหนีออกจากเมืองลับแลเพียงลำพังการหลบหนีเต็มไปด้วยอันตรายทิดสีต้องเผชิญกับเหล่าผีร้ายพิษสงจากพืชพันธุ์และกับดักอันชาญฉลาดทว่าความมุ่งมั่นทำให้ทิดสีฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ในที่สุดทิดสีก็พบกับลุงม้าลุงม้าเปิดเผยความลับของเมืองลับแลว่าเมืองนี้ปกครองด้วยวิญญาณชั่วร้ายที่ดูดพลังชีวิตผู้คนผู้คนในเมืองล้วนเป็นเพียงภาพลวงตาทิดสีและลุงม้ารวมพลังกันหาวิธีทำลายประตูเมืองลับแลการต่อสู้ยังดูเดือดเต็มไปด้วยความตรึงเครียดลุงม้าหลอกล่อเจ้าเมืองลับแลเพื่อเปิดทางให้ทิดสีใช้โอกาสทำลายประตูเมืองลับแลแสงสว่างจ้าสาดส่องผู้คนในเมืองลับแลทิดสีเองใช้ไฟในการทำลายประตูเมืองลับแลทำให้เกิดไฟไหม้แสงสว่างจ้าสาดส่องผู้คนในเมืองลับแลกลายเป็นเท่าธุลีเจ้าเมืองลับแลโกรธแค้นพยายามทำร้ายทิดสีและลุงม้าแต่ทิดสีรวบรวมพลังทั้งหมดต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายในที่สุดพวกเขาก็เอาชนะเจ้าเมืองลับแลได้เมืองลับแลพังทลายลงทิดสีเข้าไปช่วยทิดมีออกมาจากเมืองลับแลได้ทั้งสามเดินโซซัสโซซีออกมาจากเมืองลับแลพร้อมด้วยแก้วแหวนเงินทองที่ถูกซ่อนอยู่ในเมืองลับแลและท้ายที่สุดนั้นทิดมีทิดสีและลุงม้าก็ได้รับรู้ถึงความลับที่ถูกซ่อนในเมืองลับแลกับโลกมนุษย์ที่มันเป็นแค่บ้านเมืองที่ซ่อนทับกันอยู่ในอีกมิตินั่นเองนิยายป่าเมืองลับแลตอนการผจญภัยของทิดมีทิดสีและลุงม้าณหมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาอันกว้างใหญ่มีชายหนุ่ม3 คนทิดมีหนุ่มน้อยผู้กล้าหาญทิดสีหนุ่มฉลาดปราดเปรื่องและลุงมาพรานป่าผู้มากประสบการณ์พวกเขาล้วนเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านด้วยฝีมือการล่าสัตว์อันยอดเยี่ยมวันหนึ่งทิดมีทิดสีและลุงมาตัดสินใจเข้าป่าลึกเพื่อล่าสัตว์ป่าหายากเสียงนกร้องดังก้องไปทั่วป่าอากาศเย็นสบายร่มรื่นด้วยแมกไม้พวกเขาเดินตามรอยเท้าสัตว์ป่าอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเสียงคำรามได้ดังก้องกังวานไปทั่วป่าเสือโคร่งขนาดใหญ่ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของพวกเขาทิดมีรวบรวมความกล้ายกปืนขึ้นเล็งทิดสีวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรวดเร็วหาทางหนีเอาตัวรอดส่วนลุงมาด้วยประสบการณ์อันโชคโชนเขารู้ดีว่าต้องทำอย่างไรการต่อสู้ดูเดือดเกิดขึ้นทิดมีพยายามยิงเสือโคร่งส่วนทิดสีหาทางออกจากวงล้อมและลุงมาเองใช้กลยุทธ์ล่อเสือโคร่งพวกเขาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาในที่สุดเสือโคร่งก็พ่ายแพ้และหนีไปหลังจากรอดพ้นจากอันตรายพวกเขาตัดสินใจพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ทันใดนั้นก็มีแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงสว่างพวกเขาเห็นเมืองที่สวยงามที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่งกายแปลกตาบ้านเรือนที่สวยงามล้วนทำมาจากทองคำและเพชรนินจินดานี่คือเมืองลับแลเมืองที่เล่าขานกันว่าซ่อนอยู่ลึกลับในป่าใหญ่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทิดมีทิดสีและลุงมาตัดสินใจเข้าไปในเมืองลับแลพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวเมืองลับแลผู้คนในเมืองลับแลมีความเป็นมิตรพูดภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจแต่ด้วยท่าทางและรอยยิ้มพวกเขาก็สามารถสื่อสารกันได้ทิดมีทิดสีลุงมาใช้เวลากับชาวเมืองลับแลเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความลับของเมืองพวกเขาได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากใช้เวลาในเมืองลับแลอยู่หลายวันทิดมีทิดสีและลุงมาก็ตัดสินใจออกจากเมืองลับแลกลับไปยังหมู่บ้านพวกเขาเก็บความลับของเมืองลับแลไว้เป็นความทรงจำอันล้ำค่าเมื่อกลับถึงหมู่บ้านพวกเขาก็นำเรื่องราวการผจญภัยในเมืองลับแลมาเล่าให้ชาวบ้านฟังทุกคนต่างประหลาดใจและทึ่งกับเรื่องราวของพวกเขาตำนานเมืองลับแลจึงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลังจากนั้น1 เดือนทั้ง3 คนก็ตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกอีกครั้งอากาศเย็นสบายแสงแดดส่องรอดผ่านกิ่งไม้ทิดมีตื่นเต้นกับการผจญภัยครั้งนี้ลุงมาสอนให้พวกเขารู้จักสัญญาณของสัตว์ป่าทิดสีคอยบันทึกข้อมูลต่างๆด้วยความสนใจระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายมากมายทั้งสัตว์ป่าที่ดุร้ายและกับดักที่มนุษย์สร้างขึ้นทิดมีใช้ความกล้าหาญต่อสู้ทิดสีใช้ความฉลาดแก้ปัญหาลุงมาใช้ประสบการณ์นำทางพวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันในที่สุดพวกเขาเองก็มาถึงถ้ำลึกลับทิดมีรู้สึกมีพลังดึงดูดให้เข้าไปทิดสีและลุงมาลังเลแต่ด้วยความเป็นห่วงทิดมี พวกเขาจึงตัดสินใจตามไปด้วยเมื่อเข้าไปในถ้ำพวกเขาพบกับแสงสว่างจ้าและทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับสวรรค์พวกเขาได้พบกับนางคำแก้วสาวงามจากเมืองลับแลนางคำแก้วเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับเมืองลับแลแห่งนี้ทั้งเรื่องราววิถีชีวิตและความลับต่างๆทิดมีเองตกหลุมรักนางคำแก้วตั้งแต่แรกพบเขาอยากอยู่ที่เมืองลับแลกับนางแต่ลุงมาเตือนสติว่าพวกเขาไม่ใช่คนจากเมืองนี้การที่อยู่ที่นี่อาจเป็นอันตรายทิดศรีเห็นด้วยเขาเสนอวิธีให้ทิดมีกลับมาเยี่ยมนางคำแก้วได้นางคำแก้วรู้สึกเสียดายแต่เธอก็เข้าใจทิดมีสัญญาว่าจะกลับมาหาเธอและขอให้นางคำแก้วรอคอยก่อนจากลาทิดมีแต่รับของขวัญจากนางคำแก้วเป็นสร้อยคอที่มีพลังพิเศษพวกเขาออกจากถ้ำลับแลกลับมาสู่หมู่บ้านด้วยความประทับใจทิดมีความทรงจำเกี่ยวกับนางคำแก้วไว้ลึกๆในใจเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับไปหาเธออีกครั้งนางคำแก้วบอกลาทิดมีด้วยน้ำตาและสัญญาว่าจะรอคอยการกลับมาของเขาทิดมีทิดศรีและลุงมาได้กลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านตามปกติทิดมีไม่เคยลืมนางคำแก้วเขาเก็บความทรงจำเกี่ยวกับเมืองลับแลไว้ลึกๆในใจหลายปีผ่านไปทิดมีแต่งงานกับหญิงสาวในหมู่บ้านเขามีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ทิดมียังคงคิดถึงนางคำแก้วอยู่เสมอบางคืนทิดมีจะนั่งมองท้องฟ้ามองไปยังดวงดาวและนึกถึงเมืองลับแลดินแดนที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความรักหลายปีผ่านไปทิดมีก็ไม่เคยลืมรักแรกพบเขายังคงออกล่าสัตว์ในป่าลึกหวังว่าสักวันหนึ่งจะเจอทางเข้าเมืองลับแลอีกครั้งหลายวันผ่านไปในที่สุดโชคชะตาก็พาเขากลับไปเมืองลับแลอีกครั้งทิดมีดีใจที่จะได้พบกับนางคำแก้วอีกครั้งโดยทั้งคู่สานต่อความรักที่เคยมีเมืองลับแลยินดีต้อนรับทิดมีในฐานะสมาชิกใหม่ทิดมีเข้าไปอยู่ที่เรือนของนางคำแก้วชาวเมืองลับแลดูจะไม่สนใจกันเท่าไหร่ทำให้ทิดมีใช้ชีวิตในบ้านของนางคำแก้วแบบเงียบๆส่วนทิดศรีลุงมาอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้เพราะทิดมีเพื่อนรักได้หายตัวไปลูกเมียของทิดมีก็มาวานให้ทิดศรีลุงมาช่วยตามหาสามีของนางที่ออกป่าล่าสัตว์และได้หายตัวไปหลายวันแล้วท่ามกลางป่าทึบอันลึกลับทิดศรีและลุงมาผู้ที่เคยผ่านเข้าไปเมืองลับแลมาแล้วผู้คนทั่วไปร่ำลือกันถึงเมืองลับแลดินแดนที่ซ่อนตัวจากสายตาผู้คนว่ากันว่าที่นั่นเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ผู้คนมีชีวิตยืนยาวสุขสันต์ไร้โรคภัยไข้เจ็บทิดศรีกับลุงมาทั้งสองตัดสินใจออกเดินทางตามหาเมืองลับแลด้วยความหวังที่จะได้พบกับทิดมีสหายที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยการเดินทางเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาต้องเผชิญกับสัตว์ป่าดุร้ายอีกครั้งสภาพอากาศที่โหดร้ายและอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญทิดศรีลุงมาไม่เคยย่อท้อในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเมืองลับแลดินแดนที่สวยงามร่มรื่นผู้คนมีชีวิตเรียบง่ายมีความสุขทุกคนต้อนรับพวกเขาด้วยความอบอุ่น ทิศสี่ได้พบกับทิศมีที่ชาวบ้านและลูกเมียคิดว่าทิศมีได้ตายไปแล้วทิศมีเล่าว่าเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับนางคำแก้วในเมืองลับแลพอทิศมีเบื่อหน่ายกับโลกภายนอกทิศสีลุงมาก็เล่าเรื่องราวของลูกเมียทิศมีที่อยู่ในหมู่บ้านให้ทิศมีฟังแต่ดูเหมือนว่าทิศมีจะไม่สนใจกับผู้คนในหมู่บ้านข้างนอกสักพักหนึ่งนางคำแก้วสาวสวยแห่งเมืองลับแลก็เดินออกมาจากในบ้านนางคำแก้วยิ้มให้ทิศสีและลุงมาจนทำให้สองคนถึงกับลืมเรื่องราวภายนอกไปทิศสีและลุงมานั่งกินดื่มสุราอย่างมีความสุขที่เมืองลับแลนั่นเองตำนานเมืองลับแลตอนอิสระจากเมืองลับแลณใจกลางป่าทึบอันปกคลุมไปด้วยหมอกควันและความลี้ลับซ่อนอยู่ซึ่งเมืองลับแลดินแดนที่เล่าขานกันว่าเป็นที่อาศัยของเหล่านางฟ้าและสับสัตว์วิเศษทิศมีทิศสีสองสหายนักล่าผู้กล้าหาญและลุงมาชายชราผู้รอบรู้ตำนานได้เข้ามาอยู่เมืองลับแลโดยไม่คาดฝันด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาตัดสินใจผจญภัยเข้าสู่ดินแดนลี้ลับแห่งนี้ทั้งสามนั้นหลงรักเมืองนี้ยิ่งทิศมีที่ได้อยู่กับนางคำแก้วแล้วก็ยิ่งทำให้ทิศมีหลงสาวเมืองลับแลทั้งความงดงามที่อยู่รอบๆบ้านเรือนดูเรียบง่ายถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ผู้คนในเมืองล้วนมีรอยยิ้มเปี่ยมสุขทุกคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทิศมีทิศสีและลุงมาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนางคำแก้วหญิงสาวสวยของเมืองลับแลนางคำแก้วบอกเล่าตำนานของเมืองลับแลให้พวกเขาฟังว่าเมืองแห่งนี้เคยเผชิญกับภัยร้ายมาหลายครั้งแต่ด้วยความสามัคคีและความกล้าหาญของชาวเมืองพวกเขาจึงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ทุกครั้งทิศมีทิศสีและลุงมาได้ตัดสินใจใช้ชีวิตในเมืองลับแลพวกเขาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวเมืองทิศมีทิศสีฝึกฝนการล่าสัตว์หาอาหารมาเลี้ยงดูผู้คนในเมืองลุงมาใช้ความรู้และประสบการณ์ของเขาช่วยเหลือชาวเมืองในการรักษาพยาบาลแก้ไขปัญหาต่างๆวันหนึ่งทิศมีทิศสีและลุงมาตัดสินใจออกล่าสัตว์เนื้อหวานสัตว์ป่าหายากที่เล่ากันว่ามีรสชาติอร่อยล้ำเลิศพวกเขาออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าสู่ป่าลึกโดยความหวังที่จะได้เนื้อหวานมาปรุงอาหารเลิศรสระหว่างทางพวกเขาเผชิญกับอุปสรรคมากมายต้องข้ามลำธารเชี่ยวกรากฝ่าดงหนามทึบและต่อสู้กับสัตว์ป่าร้ายแต่ด้วยความสามัคคีและความกล้าหาญพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ในที่สุดและหลังจากนั้นพวกเขาเองก็มาถึงถ้ำอันลึกลับท่ามกลางใจกลางป่าลึกตามตำนานเล่าว่าภายในถ้ำนี้เป็นที่อาศัยของสัตว์เนื้อหวานพวกเขาเองตัดสินใจเข้าไปในถ้ำอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องคำรามดังก้องสนั่นขึ้นฝนเจ้ากรรมเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถ้ำทิศมีทิศสีลงมาติดอยู่ในถ้ำอันมืดมิดไร้ทางหนีทิศมีพยายามหาทางออกแต่ไร้ผลทิศสีพยายามจุดไฟให้แสงสว่างแต่ฝนตกหนักจนไฟดับลุงมาพยายามปลอบโยนให้พวกเขาใจเย็นๆแต่ด้วยความหวังอันลิบหลี่ลงในยามคับขันมิตรภาพของพวกเขาก็ถูกทดสอบทิศมีเริ่มโทษตัวเองที่พาเพื่อนมาตกอยู่ในอันตรายทิศสีเริ่มโกรธลุงมาที่ไม่มีทางช่วยเหลืออะไรได้ลุงมาพยายามไกล่เกลี่ย แต่ด้วยความตึงเครียดก็ทวีความรุนแรงขึ้นทว่าท่ามกลางความสิ้นหวังพวกเขาเองก็ตระหนักได้ว่าการทะเลาะกันไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาต้องร่วมมือกันหาทางรอดทิดมีใช้ความกล้าหาญปีนป่ายขึ้นไปบนเพดานถ้ำทิดสีใช้ความเฉลียวฉลาดหาทางออกลุงมาใช้ประสบการณ์ของเขาช่วยเหลือทั้งสองคนทั้งหมดพยายามค้นหาทางออกกันอยู่นานในที่สุดพวกเขาก็พบทางออกจากถ้ำแล้วรอดชีวิตจากภัยธรรมชาติได้อย่างบุดหวิดเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สอนให้พวกเขาเข้าใจว่ามิตรภาพที่แท้จริงนั้นเอาชนะอุปสรรคใดๆได้เมื่อพวกเขาทั้งสามกลับมาถึงเมืองลับแลนางคำแก้วรู้สึกดีใจที่พวกเขารอดชีวิตมาได้นางคำแก้วโมโหมากที่ทั้งสามคนแอบไปล่าสัตว์ในเมืองลับแลและได้กล่าวสอนให้พวกเขาทั้งสามทราบว่าธรรมชาติมีพลังมหาศาลมนุษย์ควรเคารพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและตั้งแต่นั้นมาทิดมีทิดสีลุงมาก็ไม่ได้ออกไปล่าสัตว์พวกเขากลัวธรรมชาติในเมืองแห่งนี้แล้วจนทั้งสามคนอยู่ไม่ได้ตัดสินใจวางแผนหลบหนีออกจากเมืองลับแลเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ทิดมีเอ่ยด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นแต่ว่าประตูเมืองลับแลมีเวทมนต์คุ้มครองอยู่ใครก็เข้าออกไม่ได้ง่ายๆทิดสีทวงข้ามีแผนอยู่ลุงมาพูดพลางหยิบแผนที่เก่าๆออกมาจากย่ามตามตำราโบราณกล่าวว่ามีทางลับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองผ่านถ้ำใต้ดินมุ่งสู่ป่าต้องห้ามแล้วเราจะผ่านเวทมนต์ที่ประตูเมืองได้อย่างไรทิดสีถามข้ามีเครื่องรางของขลังที่นางคำแก้วมอบให้ว่ากันว่าสามารถต้านทานเวทมนต์ได้ทิดมีตอบด้วยความหวังที่ริบหรี่ทิดมีทิดสีลุงมาตัดสินใจออกเดินทางในคืนถัดมาพวกเขามุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ดื่มด่ำกับความเงียบสงัดของป่าใหญ่ในเมืองลับแลและต้องหลบหลีกสายตาเหล่าชาวเมืองลับแลหลังจากเดินป่าเป็นเวลานานพวกเขาก็เดินทางมาถึงถ้ำใต้ดินบรรยากาศภายในมืดมิดอากาศเย็นเยือกเสียงน้ำหยดดังก้องถ้ำทิดมีจุดคบเพลิงนำพวกเขาเข้าไปอย่างทุลักทุเลและในที่สุดทั้งสามคนก็มาถึงทางออกอีกด้านของถ้ำแสงสว่างสาดส่องลงมาทิดมีทิดสีและลุงมารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ความอิสระจากกรอบจำกัดของเมืองลับแลพวกเขาได้มุ่งหน้ากลับสู่หมู่บ้านเสียงนางคำแก้วได้ลอดว่างถ้ำออกมาด้วยความเกลี้ยกล่อมทั้งสามพูดคุยกันระหว่างทางกลับบ้านว่าจะไม่กลับไปเมืองลับแลนั้นอีกแล้วทิดมีเจอกับลูกเมียที่ยังรอคอยเขาอยู่พวกเขาเองสวมกอดกันเมื่อตอนพบเจอทิดสีลุงมากลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขชาวบ้านทั้งสามเก็บความทรงจำเกี่ยวกับเมืองลับแลไว้ลึกๆในใจตำนานการผจญภัยของพวกเขากลายเป็นบทเรียนเตือนใจให้กับทุกคนได้รู้ว่าความอิสระคือสิ่งมีค่าที่ควรทนุถนอมนั่นเอง